พอลองไปแล้วตัวประกอบเลยขึ้นมาแทนสำหรับพี่น้องที่เตรียมดอกไม้ไว้ให้คุณอภิสิทธิ์โดยไม่ยอมให้ผมเลยก็เชิญให้ก็ตามสบาย พี่น้องที่รบแล้วครับเมื่อกี้ท่านสุเทพเทือกสุบรรณบอกความจริงกับเราหลายเรื่องด้วยกันการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมามีคนถูกอภิปราย4คนคนแรกนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องขอโทษคนที่เราอภิปรายทั้ง4คนครับพี่น้องเพราะคนแรกนั้นอภิปรายนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องขอโทษนายกครับที่เราตั้งข้อหาตั้งคำถามไม่ตรงคำตอบพี่น้องส่วนน้าเหลิมของผมไม่อยากวิจารณ์มากเดี๋ยวหาว่าผมฝักใฝ่พรรคประชาธิปัตย์และที่สำคัญที่สุดการอภิปรายครั้งนี้น้าเหลิมยืนยันครับเป็นขี้ข้าทักษิณแน่นอนขออนุญาตไม่ใช้คำว่าขี้ข้าเพราะมันไม่สุภาพขออนุญาตใช้คำว่าอุจจาระข้าอุจจาระข้าทักษิณแน่นอนส่วนสุกัมพลสุวรรณทัตพี่น้องครับหลังอภิปรายเสร็จสุกัมพลมาออดอ้อนบอกฝ่ายค้านไม่แฟร์จะอภิปรายผมก็ไม่มาบอกก่อนว่าจะอภิปรายเรื่องอะไรสุกัมพลไม่รู้เลยว่าการอภิปรายไว้วางใจเสมือนหนึ่งการชกมวยมันมีนักมวยคนไหนครับที่ขึ้นไปบอกคู่ต่อสู้กรุณาหลบนะครับเดี๋ยวผมจะต่อยหน้าคุณแต่อภิปรายไม่ไว้วางใจเราต่อยกันด้วยข้อมูลไม่ได้ใช้กำลังต่อยสุกัมพลมาโอดครวญอภิปรายผ่านไปแล้ว3วันสุกัมพลเพิ่งจะมาตอบไม่รู้มันไปฝันด้วยหรือเปล่าก่อนที่จะมาตอบส่วนชัดกุลดีหลบเมื่อกี้ท่านสุเทพบอกว่ากลัวจะเป็นอะไรไปในสภาวันอภิปรายไม่ไว้วางใจชัดกุลเลือดีโรคถูกอภิปรายวันแรกมาตอบวันสุดท้ายพี่น้องพอเวลามาตอบพูดอยู่ประโยคเดียวผมไม่ทุจริตผมเป็นตำรวจมาทั้งชีวิตไม่เคยทุจริตพี่น้องครับภรรยาตัวเองไปฟ้องศาลแจ้งความบอกว่ามีคนคนหนึ่งเป็นลูกหนี้เขาเขาเป็นเจ้าหนี้200กว่าล้านผมถามว่าไม่ทุจริตเอามาจากไหน200กว่าล้านแล้วเสร็จแล้วครับมีนายตำรวจท่านหนึ่งพลตำรวจเอกยังเป็นตำรวจในปัจจุบันเอาเรื่องไปยื่นที่ปปช.เรียบร้อยแล้วชัดคุณดีบอกคุณรู้ไหมยื่นข้อหาร่ำรวยผิดปกติและที่สำคัญที่สุดก็คือปิดตกปิดบัญชีทรัพย์สินเพราะชัดกุลดิลกไม่ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินว่าตัวเองเป็นเจ้าหนี้200กว่าล้านไว้ในบัญชีทรัพย์สินที่ปปช.ครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่างมากที่ชัดกุลดิลกจะเจอข้อหาแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จอีกหนึ่งคดีเหตุผลที่โดนคดีนี้เพราะเมียตัวเองไปให้การในศาลว่าเป็นเจ้าหนี้200กว่าล้านพี่น้องชัดกุลดิลกจึงแน่นอนที่สุดครับตอนนี้นอนไม่หลับเพราะกำลังเจอข้อหาพอพอมอย่อมาจากพังเพราะเมียแต่เมียดีๆของเราที่อยู่ที่นี่ทุกคนเป็นเมียดีทุกคนขอเสียงปรบมือให้เมียดีๆที่นี่ทุกคนนะครับผมมีข้อความพี่น้องชาวนนทบุรีนี่อารมณ์ขันเยอะมากเลยนะครับเขียนข้อความมาให้ผมบอกว่าคุณองอาจคุณช่วยให้ชาวบ้านที่นี่ช่วยตอบข้อสอบปรนัยเลือกข้อกอข้อขอหรือข้อคอหรือข้องอมีทั้งหมด4ข้อคำถามมีดังต่อไปนี้ครับชาวบ้านที่บุรีเขียนมาบอกว่า
มีผู้ชายคนหนึ่งเก็บรูปแฟนตัวเองไว้ในกระเป๋าสตางค์เป็นประจำทุกครั้งที่เขาเจอปัญหาทุกครั้งที่เขารู้สึกท้อแท้เขาจะหยิบรูปแฟนขึ้นมาดูแล้วพูดกับตัวเองทุกครั้งว่าถ้ากูทนอีนี่ได้อย่างอื่นกูก็ทนได้สิวะก็คิดว่าแฟนของผู้ชายคนนี้ต่อมีชื่อว่ากุ้งขอมีชื่อว่าหอยสามมีชื่อว่าปลางอมีชื่อว่าปูถามว่าแฟนผู้ชายคนนี้ควรจะชื่อว่าอะไรครับพี่น้องตะโกนตอบกันไปเองแล้วกันพี่น้องที่เคารพรักพี่น้องชาวนนทบุรีเนี่ยบอกว่าปริ้นมาจากอินเทอร์เน็ตเป็นเพลงลอยกระทงแต่เป็นเพลงลอยกระทงแปลงชื่อเพลงวันลอยปรุงแหงโอ้โหเนื้อร้องดีมากพี่น้องคอยฟังนะครับผมจะร้องเป็นตำนองเพลงลอยกระทงแต่ไม่รู้มันจะเหมือนไหมพี่น้องช่วยปรบมือให้ตามจังหวะด้วยนะครับวันเพ็ญเดือน12น้ำตานองริมตะลิ่งเบื่อชิบหายใจยิ่งอับอายจริงๆเมื่อเจอปูงงลอยลอยปูงงลอยลอยปูงงลอยปูงงกันแล้วขอเชิญพี่แมวกลับมาเข้ากรงเอาปูงงลอยกระทงเอาปูงงลอยกระทงแล้วลอยส่งเธอไปดูใบแล้วลอยส่งเธอไปดูใบชื่อเพลงวันลอยปูงงเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงฮิตแทนเพลงลอยกระทงต่อไปพี่น้องเต็มรบครับเทพไทยเสนพงศ์ดอกไม้ที่บ้านยังไม่พออีกเหรอน้องเทพไทยตอนนี้ได้เปิดร้านขายดอกไม้แล้วนะครับเพราะดอกไม้ที่รับไปแต่ละวันเยอะมากวันนี้นอกจากเราจะมีพระพวกเรามากันเยอะแล้วครับผมมีอีกสองท่านอยากจะแนะนำให้รู้จักครับเป็นท่านหนึ่งมาตรงนี้หน่อยครับเป็นสสจากที่ลาบสูงสสจากจังหวัดอุบลราชธานีอดีตรัฐมนตรีเป็นอดีตสสอุบลมาหลายสมัยอภิปรายคราวนี้โดนไปแล้วหนึ่งคดีทักษิณฟ้องเรียบร้อยแล้วเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่สุดเขาอภิปรายทุกคนยังไม่ถูกฟ้องแต่คนคนนี้ถูกฟ้องเรียบร้อยแล้วทักษิณประกาศมาจากต่างประเทศจะขอฟ้องคนนี้แน่นอนคนนี้คือส.ส.วิทูลนามบุตร